ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ Better Life by TQM นะคะเราจะพามาติดตามอีกหนึ่งสตอรี่ความสำเร็จของบริษัท TQM ค่ะหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนเป็นมหาชนเนี่ยกว่า1ปีนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงนักลงทุนสถาบันด้วยวันนี้จะพามาติดตามอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TQM เพราะว่าเขาเตรียมจะเดินทางไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดจากผู้บริหารมาฝากกันเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะว่าทิศทางแล้วก็อนาคตจะการจะไปรถโชว์ต่างประเทศจะเป็นอย่างไรจากดร.อัญชลินพันนิพาประธานบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะกดเข้าเว็บไซต์หรือหลังจากเข้าตลาดมาจะปีนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับจากหุ้นวันที่เราเข้าตลาด23บาทเนี่ยวันนี้ไป50กว่าแล้วนะครับแล้วก็นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจเยอะมากนะครับทั้งไทยแล้วก็รวมถึงทั้งต่างชาติอันนี้เราก็ยินดีนะครับก็อีก2วันผมเองก็ต้องไปโรดโชว์ที่ลอนดอนมีฟันต่างชาติเนี่ยนะครับซึ่งผมจะต้องไปพรีเซนต์เรื่องอุตสาหกรรมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยว่ายังมีแนวโน้มโตได้อีกเยอะแล้วรวมถึง TQM กับแผนงานต่างๆอย่างที่ได้คุยให้ฟังนะครับตอนนี้มีฟันเนี่ยที่นัดกันไว้แล้วเนี่ยประมาณเกือบ10ฟันด้วยกันนะครับไปลอนดอนไปสกอตแลนด์นะครับครับผมก็เชื่อว่าก็จะทำให้เราเข้มแข็งต่อไปครับมันเยอะมากนะครับมีรายนึงคือทางที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่าฟันรายนี้ใหญ่มากนะครับแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็จะคือให้ความสำคัญกับคู่นี้เข้มแข็งนะครับนะชื่อเวลลิงตันนะครับที่ผมจำชื่อได้นะครับนอกนั้นก็ยังมีอีกเยอะนะครับก็เดี๋ยวเตรียมติดตามความเคลื่อนไหวของ TQM นะคะหลังจากที่ไปรถโชว์ต่างประเทศโดยเฉพาะไปที่อังกฤษแล้วเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตสตอรี่มาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ